ถึงว่าก่อนมาถึงที่26เนี่ยสถานการณ์ของเราก็เริ่มถอยมาอยู่ท้ายตารางแล้วตอนนี้ก็ในฐานะตอนนี้เรามองไปถึงขนาดไหนบ้างครับก็จริงๆแล้วเรามองก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกมีอยู่6ทีมใช่ไหมฮะ6-7ทีมในการที่ดิ้นรนหนีตกชั้นเอา4นะถ้ากับถ้าแมตช์ที่แล้วเนี่ยจันเขาเกิดไปแพ้ฮอนด้ามานะทำให้จันเขาหนีไม่ออกเขายังไม่ห่างคือแบบไม่ทิ้งขาดว่างั้นจะก็ทำให้เหลือจาก6ก็เป็น7นะฮะทีมที่จะหนีตกชั้นส่วนในข้างล่างเขาชนะขึ้นมาไม่ใช่ปัญหานะก็คือว่าคะแนนมันไม่หนีกันอยู่แล้วดีซะอีกนะแล้วจะได้ชุลมุนกันตอนนี้อยู่ที่ใจละนะทีมไหนใจหนักแน่นหรือว่าใจสู้สปิริตทีมสูงน่าจะมีสิทธิ์รอดคืออันดับแรกเราต้องไม่เขาเรียกไม่โกหกตัวเองด้วยนะก็คือเราประมาณสัก 50% เอาเป็น 50-50 แล้วกันนะครับคิดว่าส่วนล่าสุดความพร้อมของผู้เล่นตอนนี้เราปูยังครับเท่าที่แมตช์เจอกับเชียงรายเราเห็นละวิธีการหรือว่ารูปแบบของเรานะว่าส่งทีมจะเล่นยังไงนะแล้ววิธีการจะเล่นกับแบงคอกเล่นยังไงนะเรียบร้อยก็เซตไว้แล้วแต่ว่าปัญหาคือว่าอย่างที่บอกผู้เล่นเราน้อยคนใดคนหนึ่งเจ็บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแทบจะเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนตำแหน่งกันสับสนวุ่นวายตอนนี้เราก็รอนิพนธ์ก็รู้สึกว่าตึงๆนะเซ็นเตอร์ก็ต้องหาคนมาทดแทนครับเมื่อก่อนซีดาเขาเล่นหนาวเล่น